วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวิงพิงชาแนลและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหลวงปู่เทพโลกอุดรพยากรณ์ภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงเรื่องราวของหลวงปู่เทพโลกอุดรจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะเรื่องเล่าขานนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทางทีมงานวิงพิงชาแนลเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาไม่ได้มีเจตนาในการสร้างความแตกแยกหรือความขุ่นข้องหมองใจและขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังมวลมนุษย์ภัยพิบัติน้ำจะท่วมโลกแผ่นดินจะไหวมนุษย์ที่ดีถึงจะรอดหมู่ชนควรทำดีให้มนุษย์มีการปฏิบัติมวลชนทุกหมู่เหล่าต้องปฏิบัติพระเจ้าผู้สร้างโลกมองเห็นมวลมนุษย์กำลังจะทุกข์ยากล้มหายตายจากเวลานั้นใกล้เข้ามามนุษย์เท่านั้นที่จะช่วยตัวเองได้จงทำตัวเองให้ดีจงมีจิตที่ดีจึงจะรอดพ้นไม่มีใครช่วยใครได้แผ่นดินจะกลืนกินมิรู้สิ้นชีวิตเท่าใดผู้ที่จะรอดปลอดภัยต้องอยู่ในศีลธรรมพึงรักษาชีวีอย่าคิดว่าตายแล้วดีกว่าอยู่ต้องอดทนผู้รอดจากภัยพิบัติคือผู้ที่ต้องอยู่ต่อเป็นผู้ที่ต้องช่วยกันปรับสภาพจากเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นแต่กว่าจะถึงตอนนั้นมนุษย์ก็แสนสาหัสทุกยากอดอยากยากไร้ปางตายไร้ความทรงจำก็มีเพราะขาดการเตรียมด้วยความไม่รู้มนุษย์ต้องพบวิบากกรรมชีวิตทุกชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกลำบากมนุษย์เป็นผู้ทำทุกสิ่งด้วยมือของมนุษย์ทั้งสิ้นไม่มีไม่ใช่ใครที่ไหนทำเวลาใกล้เข้ามาทุกขณะความตายกำลังเข้ามาใกล้ตัวก่อนถึงเวลาก่อนถึงวันนั้นมนุษย์ผู้ซึ่งกระทำการทำลายมนุษย์ด้วยกันมันต้องพินาศเช่นกันการกระทำของมันผู้นี้ทำให้มนุษย์จำนวนมากมายสิ้นชีวิตคล้ายใบไม้ร่วงมันหวังจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินทั่วโลกแต่แล้วความหายนะเข้ามาครองโลกแทนความพินาศเต็มไปหมดความหวังย่อยยับปัตตภีเต็มไปด้วยเลือดศพกราดเกลื่อนเลือดทาแผ่นดินชีวิตสูญสิ้นสิ้นไร้ผู้คนมีแต่ความตายที่เห็นชัดความดับสูญครั้งใหญ่ของมวลมนุษย์และสัตว์ในโลกความตายเป็นผู้ชนะผู้แพ้คือผู้กระทำความชั่วร้ายผู้ที่ตายทั้งหมดเป็นผู้โชคดีกันนั้นหรือผู้ที่รอดเป็นผู้โชคดีกันนั้นหรือมิใช่ทุกอย่างคือกฎแห่งกรรมวิถีแห่งกรรมมาจากที่ใดทำไมมวลมนุษย์จึงต้องรับความดับสูญเพราะชีวิตกับความตายเป็นสิ่งที่คู่กันไม่อาจหลีกเลี่ยงไม่มีทางหนีพ้นโอกาสของผู้ที่รอดหมายถึงผู้อยู่ต่อเพื่ออนาคตโลกผู้ทำลายดับสิ้นสูญโลกร้อนระอุมีแต่ไฟเท่าฐานท่วมท้นแผ่นดินน้ำเป็นพิษสารเคมีท่วมท้นเชื้อโรคสารพัดชนิดกัดกินผู้คนผู้ที่รอดแสนสาหัสทุกยากรอความตายผู้ที่มีบุญจะออกมาช่วยรักษาชีวิตผู้คนมากมายจะรอดชีวิตจากโรคร้ายการรักษาไม่ต้องใช้ยาเป็นวิชาไม่มีใครรู้จักคนผู้นี้รักษาผู้คนไม่หวังสิ่งใดเพราะเป็นหน้าที่ก่อนเกิดการรักษาไม่ต้องมาพบตัวผู้ป่วยรักษาได้ถึงเวลาไม่ต้องค้นหาโรคจะหายเองเศรษฐกิจตกต่ำต้องการผู้แก้ไขทั่วโลกวุ่นวายขาดอาหารน้ำตาเนืองนองศพลอยฟูฟ่องเพราะน้ำหลากมาไม่มีใครได้กินอิ่มมีแต่ความทุกข์ความเศร้าโศกครอบคลุมคนทั่วโลกไม่ต่างกันทุกที่มีแต่ความเศร้าการสูญเสียของมวลมนุษย์แต่ก็มีบางประเทศที่ฟื้นตัวเร็วเป็นประเทศเล็กๆประเทศที่เคยยิ่งใหญ่สูญเสียหนักการพัฒนาเริ่มขึ้นอีกครั้งแต่ว่าช้าทุกอย่างจึงกลับกันประเทศที่เคยเป็นมหาอำนาจกลายเป็นผู้ยากไร้ผู้อ่อนแอจะไม่รอดอากาศหนาวหิมะถล่มน้ำแข็งละลายน้ำป่าหลากความทุกข์ยากทับถมคนตายเพราะความหนาวทุกถมทวีกว่าจะรู้ความดื้อรั้นความเชื่อยากทำให้มนุษย์ได้รับบทเรียนแต่ถึงกระนั้นก็ไม่เข้าใจเพ
พราะความตายมาเร็วเกินไปไม่ทันรู้ตัวมนุษย์ไม่ทันได้คิดไม่มีโอกาสเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเพราะไม่บรรลุธรรมต้องมีชะตากรรมเวียนว่ายตายเกิดความไม่มั่นใจคิดว่าไม่เกิดจึงทำให้การเตรียมตัวไม่พร้อมอาหารไม่พอน้ำดื่มไม่มีหมอก็ป่วยคนไข้มากมายโรคที่เป็นก็หายยากผุพองทั่วร่างกายล้วนเป็นโรคร้ายทั้งสิ้นก่อกินร่างกายกัมมันตภาพรังสีสารเคมีเชื้อโรคมากมีทำร้ายร่างกายอาหารเป็นพิษยาปฏิชีวนะช่วยไม่ได้โรคระบาดทุกหย่อมย่าชีวิตร่วงเหมือนผักปลาไม่มีเวลามีแต่ชีวิตที่สิ้นไปกว่าเท่าจะมอดกว่าน้ำจะลดกว่าเชื้อโรคจะหมดสิ้นชีวิตสิ้นไปไม่รู้เท่าไหร่ความอดทนต้องสูงสุดไม่มีเสียงนกร้องมีแต่เสียงโอดครวญความเจ็บปวดครองเมืองการครั้งนี้กว่าจะสิ้นสุดไม่มีใครร่วงรู้ความไม่แน่นอนเที่ยงที่สุดทุกชีวิตกว่าจะผ่านพ้นเหตุการณ์สุดแสนลำบากนอกจากผู้คนจำนวนหนึ่งยังรู้เตรียมรับสถานการณ์ผู้คนเหล่านั้นมีโอกาสเป็นผู้อยู่รอดชาวโลกกว่าครึ่งโลกที่ล้มหายตายจากล้นแล้วแต่กรรมฝาจะใสอีกครั้งเมื่อฤดูฝนร่วงหล่นละลายสิ่งต่างๆฝนจะชุ่มโชกสิ่งที่ร้ายจะกลายเป็นดีแต่ก็ต้องใช้เวลาพลิกฟื้นขึ้นมาใหม่ช่วยกันทำนุบำรุงรักษาทุกประเทศต้องพัฒนาเหมือนยุคเก่าย้อนมาแต่เจริญรุ่งเรืองกลายเป็นโลกยุคใหม่วิทยาศาสตร์ล้ำหน้าชาวประชาหน้าใสคนที่เหลือจากเหตุการณ์มีความคิดเปลี่ยนไปไม่มีแล้วความคิดเก่าๆทุกอย่างเปลี่ยนไปแม้แต่ความคิดของคนเปลี่ยนแปลงไปหมดลดทิฐิจิตใจดีมีเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลกันการแข่งแย่งชิงดีแทบสิ้นไปมนุษย์จิตใจร้ายยังมีอยู่ความเมตตาค้ำจุนโลกทุกสางโศกผู้มีเมตตาธรรมปรากฏเพื่อมนุษย์ช่วยเหลือกันบำรุงรักษาผู้มีจิตเมตตาเปิดโฉมหน้าแต่ไม่ปรากฏตัวได้ยินแต่ข่าวล่ำลือไปทั่วโลกเพื่อมนุษย์ทั่วโลกต่างยินดีชื่นชมเหมือนพระเจ้ามาโปรดคนทั่วโลกต้องการหมอรักษาหาหมอไม่ได้โรคที่ระบาดไม่มีในตำราและไม่มียาแก้โรคที่ระบาดความตายมาเยือนชีวิตมนุษย์ได้สำนึกกว่าจะรู้ตัวก็เกือบจะตายผู้ที่ตายไม่ได้รู้ตัวสำนึกในบาปคนที่เหลือล้วนคิดได้ความตายผ่านพ้นไปผู้มีบุญช่วยเหลือผู้อื่นไม่โกรธเหนื่อยไร้การแบ่งชั้นทุกคนเสมอภาคความดีความพยายามผู้สร้างโลกไม่ปล่อยให้มนุษย์ทุกทรมานสู้กับความตายนิมิตหมายใหม่ประกอบกรรมดีละเว้นความชั่วรักษาความดีอยู่ในศีลธรรมตั้งมั่นในการปฏิบัติอย่าเห็นแก่ตัวช่วยเหลือผู้อื่นจงมองตนเองอย่ามัวรอเวลาความว่างจิตตั้งมั่นปล่อยใจวางจิตเป็นหนึ่งและมีสติคนที่สามารถทำได้เช่นนี้ทางสายใหม่คือการหลุดพ้นผู้ที่ทำได้ไม่ต้องมาเกิดตามวัฏจักรทางสายนี้มีมานานตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ผู้ที่รู้และเข้าใจพยายามศึกษาผิดบ้างถูกบ้างเพื่อหาทางหลุดพ้นพระเจ้าเบื้องบนเฝ้ามองดูใครทำอะไรไม่รอดพ้นสายตาการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสายตามีการบันทึกผู้ที่รอดตายต้องมีจิตใจเข้มแข็งอดทนต่อสถานการณ์ไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งที่เลวร้ายมนุษย์ต้องอดทนให้ได้การเวลาผ่านไปผลที่ได้รับต่างทุกทั่วหน้าจิตใจสำคัญที่สุดเมื่อเวลานั้นมาถึงสภาวะคับขันผู้เข้มแข็งจะรอดพ้นความอดอยากความพัดพรากคืบคลานเข้ามาผู้คนอดครวญชีวิตทุกผู้ทุกนามรอความหวังอย่างสิ้นหวังสภาวะเช่นนั้นใครทนได้ก็ยอดคนชีวิตมืดมนยิ่งกว่าความมืดหนทางมองไม่เห็นสิ่งลี้ลับเริ่มปรากฏผู้คนแตกตื่นได้ยินเรื่องราวอันมหัศจรรย์ความมหัศจรรย์นั้นไม่เคยปรากฏตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาสู่ยุคปัจจุบันมนุษย์จะได้พบสิ่งมหัศจรรย์ในยุคนี้
ผู้ซึ่งไม่เคยได้พบเห็นความมหัศจรรย์จะมีโอกาสได้เห็นบทกลอนฝากเตือนภัยพิบัติโลกจากหลวงปู่เทพโลกอุดรแจ้งไว้แก่หลวงปู่ภารตะฤาษีบัวขาวขอยกกลอนสอนใจในยามยากช่วงลำบากไว้เป็นอุทาหรณ์โลกทั้งโลกกำลังจะสั่นคลอนเพื่อสะท้อนผลกรรมคนทำมาจากวันนี้ต่อไปภายภาคหน้าไหนไม่ช้าวิบากกรรมวิ่งเข้าหาให้หวยหวนข้ามครวนแสนเวทนาคนทั่วล่าต่างล้มหายตายเป็นเบื่อหากไม่เชื่อให้เฝ้าดูจะรู้สึกต้องสะอึกเมื่อไม่มีสิ่งใดเหลือทุกวันนี้มีใช้อย่างเหลือเฟือจะไม่เหลือให้ใช้ในบัดดลคนหลายคนวกวนเพื่อเสพสุขไม่เคยทุกข์ร้อนใจให้ขัดสนเฝ้าเอาเปรียบเบียดเบียนหมู่ผู้คนไม่เคยสนเป็นกรรมมันมีจริงไม่ว่าใครใดๆในโลกนี้ชั่วหรือดีทุกเยาว์วัยชายหรือหญิงสัจธรรมเท่านั้นคือความจริงทุกสรรพสิ่งหนีไม่พ้นผลของกรรมคนคิดดีทำดีย่อมมีสุขผลกองทุกข์ชีวีไม่แปรผันผ่าพ้นทุกข์สิ้นวิบัติในฉับพลันบุญเท่านั้นที่หนุนนำคนทำดีผิดกับคนที่ทำผิดและทำพลาดต้องถึงคาดบาปกรรมซ้ำเป็นผีครั้งอยู่ดีมีสุขไม่ใฝ่ดีพอจะม้วยชีวีแล้วใฝ่บุญกุศลหนุนบุญใดไหนจะช่วยมีแต่ซวยเท่านั้นที่เกื้อหนุนเกิดเป็นคนไม่เคยคิดตอบแทนคุณจะเอาบุญที่ไหนมานำพาอีกไม่นานก็ถึงกึ่งพุทธะเป็นจังหวะรอยต่อศาสนาสิ่งทุกสิ่งย้อนกลับสู่เวลาสับไร้ค่าคนยึดจิตอภิญญาถิ่นกาขาวยาวนานจะผันผ่านพระศรีอานอริยะเมตไตรเข้ามาหาศรีวิไลใฝ่ธรรมทุกเวลาเทวดาปกป้องตลอดกาลอยากอยู่ดีมีสุขถึงยุคนั้นต้องช่วยกันสร้างกรรมดีไว้สืบสานภัยวิบัติโลกสลายอีกไม่นานสิ้นคนพาลเหลือคนดีไม่กี่คนคำยืนยันปู่ฤาษีภารตะให้สละอย่ายึดมั่นอย่าสับสนให้รู้ไว้ภัยจะถึงทุกตัวตนให้ทุกคนหลบลี้หนีออกมาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะบังเกิดจำไว้เถิดจะสิ้นยุคกลุ่มเศรษฐีที่คดโกงฉกฉวยจนได้ดีจะสิ้นทีหมดท่าผ่าตอมตรมบาปและกรรมตามซ้ำไม่ย่อย่อนกินหรือนอนเดินนั่งช่างคืนขมถึงรวยทรัพย์เคยยิ่งใหญ่ยิ่งระทมก็จะล้มจมดินสิ้นกันไปจาก49เข้าถึงปี62ฝาจะร้องคำรามสุดหวั่นไหวธรณีจะโกรธเป็นฟืนไฟพระพรายไซจะถาโถมโจมตีเราพระคงคาจะไหลบ่าหุ้มเปลือกโลกดาวนอกโลกพุ่งชนคนอับเฉาให้รีบลุกและตื่นเถิดพวกเรารีบเดินหน้าถึงธรรมค้ำชีวาภาคกลางหนึ่งใต้หนึ่งพึงจำไว้จมอยู่ใต้คงคาแน่นักหนาพื้นแผ่นดินคลุมด้วยน้ำสุดลูกตาชาวประชาไร้แผ่นดินสิ้นชีพวายเหนืออีสานตอนล่างต่างรันทดแผ่นดินลดหดหู่ไม่รู้หายเหลือก็น้อยคนบุญที่รอดตายนอกนั้นไซไร้ชีวิตวิบัติภัยบนท้องฟ้ามืดมนฝนหาใหญ่ห่อหุ้มไว้เจ็ดราตรีอรุณฉายสัตว์เล็กใหญ่ดับดิ้นแทบวอดวายที่ไม่ตายกลายมีพิษปิดชีพกันพายุลมสลาตันนับว่าร้ายก็มีวายต้องแพ้ลมกำหันฝนที่ไหนผัดที่ใดตายฉับพลันไม่มีควันมีแต่พิษชีวิตวอดวายพลังจากนั้นคนที่เหลือจะแปรเปลี่ยนบำเพ็ญเพียรภาวนาไม่ขาดสายทุกข์และโศกโลกมนุษย์จะผ่อนคลายศรีอริยเมตไตรจะบังเจิดเกิดขึ้นพันสร้างมนุษย์สร้างโลกให้ผุดพองตามคันลองศรีวิไลให้เฉิดฉันสิ้นทุกโศกโรคภัยไม่รมรัน
จิตเท่านั้นที่วัดใจให้อยู่ยืนทรัพย์เงินทองก่ายกองเต็มไปหมดช่างรันทดไม่มีค่าเท่าผ้าผืนสิ่งที่หาและใฝ่ทุกวันคืนที่ยั่งยืนคือจิตผ่องอำไพอาศัยกรรมทำดีช่วยชูค้ำให้ได้นำสู่อภิญญาหน้าสดใสทั้งอิ่มเอิบอิ่มกายอิ่มจิตใจพระยาธรรมนั้นใสคือกฎเกณฑ์หากไม่เชื่อสิ่งที่กล่าวชาวโลกเอ๋ยจำไว้เลยนี่คือแท้แน่หนักหนาเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกเวลาจะรู้ว่าเริ่มตั้งเขาเข้าสู่การพายุโหมน้ำท่วมแผ่นดินไหวโลกทั้งใบไม่แน่นไร้แก่นสารธาตุดินน้ำลมไฟถูกรุกรานจากวิญญาณการอดีตกรีดทำลายคนทั่วโลกจะพบภัยพิบัติสารพัดปัญหาให้แก้ไขทั้งเรื่องโลกเรื่องคนจนวุ่นวายแก้อย่างไรก็ไร้ค่าผ่าล้มคลืนเป็นด้วยเหตุอาเพศโลกใบนี้ถูกย่ำยีจากมนุษย์สุดทนฝืนมุ่งทำลายล้างผลาญทุกค่ำคืนไม่อาจฝืนขืนปล่อยไว้ใจโลกตรม